วันนี้เนี่ยเราก็คือจะเป็นในเรื่องของการแก้สมการนะครับสมการอะไรสมการ1ตัวแปรแล้วก็2ตัวแปรนั่นเองโอเคอ่ะเด่นๆเลยก็คือสมการ1ตัวแปรเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือเหมือนกับหาค่าตัวแปรแบบปกติแหละอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่มี5บวก10เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเงี้ยคำถามก็คือกล่องสี่เหลี่ยมคืออะไรน้องก็ตอบได้ค่ะ15ถูกป่ะโอเคแต่ว่าในของมอปลายเนี่ยไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะไม่มีครับโอเคเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรเขาจะเปลี่ยนเป็น x ไงเนี่ย5บวก10เท่ากับ x อย่างเงี้ยคำถามก็คือเขาถามว่า x คืออะไรเราก็อยู่แล้วว่า5บวก10เท่ากับ15เท่ากับ x เพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่า x เนี่ยเท่ากับ15นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวเนี่ยก็คือมันก็มีตัวแปรเดียวครับคือเป็นตัวแปร x โอเคนะครับอ่ะแล้วจริงๆอ่ะข้อสอบมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้หรอกมันออกประมาณนี้สมมุติว่าพี่มี 2x บวก30แล้วก็เท่ากับ 4x บวก5อย่างเงี้ยโอเคคำถามคืออย่างนี้ทำยังไงครับอันนี้น้องสังเกตดูว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาตัว x ป่ะซึ่ง x ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรเดียวถูกไหมเพราะว่ามัน x เหมือนกันไงมันไม่มีตัวแปรอื่นเลยมีแค่ตัวแปร x แล้วก็แค่หา x วิธีการจัดการก็คือเราจะต้องเอา x ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมารวมกันครับจำไว้ว่าตัว x คือตัว x กับตัว x น่ะถึงจะรวมกันได้ส่วนตัวเลขกับตัวเลขก็รวมกับตัวเลขไปอ่ะตัวนี้ก็คือรวมกับตัวเลขโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องก็แค่ย้ายตัวนี้มาครับโอเคนะครับย้ายมาก็คือเป็นอะไร 4x ลบกับ 2x สังเกตดูว่าทำไมมันถึงเป็นลบ 2x เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็น 2x อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งมันเป็นบวกถูกไหมครับพอมาย้ายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นติดลบนะก็คือเป็นลบ 2x ตัวนี้โอเคนะอ่ะแล้วก็30ละ30ก็อยู่เหมือนเดิมครับ30แต่ว่าเราย้าย5เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้ก็คือเอาง่ายๆคือตัว x น้องย้ายไปให้มันอยู่กับฝั่งตัว x ตัวเลขก็ย้ายไปให้อยู่ฝั่งกับตัวเลขก็ย้ายมาก็เลยเป็นลบ5นะโอเคเราจะได้เป็นตัวนี้ครับ25ลบกับ 2x ไม่ใช่25เท่ากับ 2x อ่ะแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ x เดียวครับน้องก็แค่ย้าย2ไปหารนะอ่ะอันนี้คือเป็นเบสิกที่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็น25ส่วน2ครับหรือต่อเป็น 12.5 นั่นเองโอเคนะอ่ะได้นะคำถามต่อมาที่น้องอาจจะถามว่าแล้วมันจะต้องย้าย x ไปฝั่งไหนจริงๆน้องย้ายไปฝั่งไหนก็ได้นะอันนี้คือพี่ย้าย x ไปไว้ฝั่งด้านขวาถูกมั้ยแล้วคำถามคือแล้วถ้าน้องบอกถ้าผมอยากแบบย้ายมาด้านซ้ายอย่างเงี้ยจะทำไงก็ย้ายได้เหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ลองย้ายไปดูนะสมมติว่าน้องไม่ย้าย 2x ไปฝั่งขวาแต่ว่าน้องย้ายไอ้ 4x เนี่ยมาไปฝั่งซ้ายย้ายมาก็จะเป็นลบ 4x นี้ถูกป่ะตัวเลขก็ย้ายไปฝั่งขวาซะมันก็จะกลายเป็น5อยู่เหมือนเดิม30ก็ย้ายมาจะติดลบนะครับก็คือจากลบ30เป็นลบ30อ่ะน้องก็ลบปกติครับมันจะกลายเป็นอะไรลบ 2x นะตัวเนี้ยลบ 25นะสังเกตดูว่าน้องจะย้ายไปฝั่งไหนก็ได้มันก็จะเท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรลบไอ้นี่ก็ลบถูกปะน้องก็เอาลบหารตลอดเลยลบ1หารตลอดนะครับมันก็คือจะเป็นบวกนะหรือว่าน้องแบบเชื่อแล้วก็คือย้ายไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับส่วนด้วยลบ 2x แล้วไอ้ลบตัวนี้ก็จะตัดกันก็กลายเป็นบวกเพราะนั้นก็เลยตอบเป็น 12.5 เหมือนเดิมโอเคนะเพราะนั้นง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ในเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวเนี่ยมันมักจะเป็นโจทย์ปัญหาครับซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยพี่ไม่ขอพูดแล้วกันมันจะเป็นของมอต้นแบบสุดๆเลยในเรื่องของการแก้ปัญหาแก้สมการนะพี่เอาเน้นในเรื่องของการแก้สมการที่เป็นตัวแปรเดียวของมอต้นที่เป็นกึ่งพหุนามดีกว่าเพราะว่าพหุนามเนี่ยจะใช้ในของมอปลายเยอะนะครับพี่จะเน้นของมอปลายนะก็คือเอาเป็นพื้นฐานของมอต้นที่ใช้ต่อมอปลายโอเคอ่ะปกติเนี่ยถ้ามันเป็นไอ้พวกอย่างเงี้ยน้องแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกป่ะ5บวก10อะไรเงี้ยแล้วก็เท่ากับ 2xบวก9อะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับอ่ะทำไงก็คูณกระจายนะถ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าน้องจะบวกตัวนี้ก่อนก็ได้นะบวกก่อนดีกว่านะอ่ะ15นี่ 3x นะครับก็กลายเป็น 45x นะแล้วก็เท่ากับ 2x บวก9โอเคอ่ะตัวนี้น้องก็แค่ย้ายมาครับหลักการก็คือแล้วเราควรจะย้าย x ไปฝั่งไหนดีเทคนิคก็คือย้ายยังไงก็ได้ครับแต่ว่าพี่อ่ะที่พี่ชอบพี่ก็ชอบย้ายไอ้ตัว x ที่น้อยไปหา x ไอ้ตัวมากเพื่อไม่ให้มันติดลบครับในที่นี้ก็คือ45มากกว่าพี่เลยย้ายตัวนี้ไปลบน้องจะลบในใจเลยก็ได้นะพี่ลบในใจเหลือ43เลยนะโอเคนะครับเท่ากับ9นะเพราะนั้น x จึงเท่ากับ9ส่วนด้วย43เลยนะครับตอบก็คือติดตัวแปรอีกไปได้เลยโอเคนะอันนี้เขาจะเรียกว่าการสมการตัวแปรเดียวที่ยังไม่ยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่บรรทัดเดียวเขาก็คือบรรทัดบนข้อสอบจริงมันไม่ออกบรรทัดบนหรอกครับมันจะออกเป็นในรูปแบบของผสมเศษส่วนหมายความว่ายังไงผสมเศษส่วนเป็นอย่างนี้สมมติว่าพี่มี1ส่วน x ครับแล้วก็บวกกับ3แล้วก็ตัวนี้เป็นไม่ 5x 5x อ่ะถ้าเป็นอย่างงี้คำถามคือทำยังไงดีถ้ามันเป็นอย่างงี้โอเคคำถามก็คือน้องก็คูณไขว้ครับ
ถูกไหมเศษส่วนปกติเราต้องทำฐานให้เท่ากันแล้วก็คูณคูณไขว้เลยโอเคสิ่งที่ได้มาข้างบนจะได้เป็น 5x นะครับแล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็น 3x นะแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างก็คือเอาตัวนี้คูณกันคูณกันเนี่ยมันจะกลายเป็น 5x กำลัง 2นะโอเคนะน้องที่ยังไม่แม่นในเรื่องของพหุนามครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยพี่จะสอนในเรื่องของการบวกลบคูณหารพหุนามนะอันนี้น้องจำไว้ก่อนนะครับก็คือ x คูณ 5x เนี่ยก็คือจะได้เป็น 5x กำลัง 2นะอ่ะตัวนี้เราก็รวมเลยครับตัวนี้มันรวมกันได้ถูกป่ะกลายเป็น 8x ส่วนด้วย 5x กำลัง 2ถูกป่ะพี่ลืมจับเท่ากับเว้ยเท่ากับอะไรดีเท่ากับ5แล้วกันเท่ากับ5เท่ากับ5เท่ากับ5แล้วไงต่อครับอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้องก็จับตัดได้เลยครับ x ตัดกับตัวนี้ถูกไหม x กำลัง x 1 x กำลัง1 x ตัวเดียวคือ x กำลัง1ครับหารด้วย x กำลัง2เนี่ยตัดกันเนี่ยมันจะได้เป็นตัวนี้8ส่วนด้วย 5x นะครับอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะก็คือตัว x เนี่ยห้ามเป็น0นะโอเคครับที่พี่ตัดได้ก็คือ x ต้องห้ามเป็น0นะเขาจะต้องมีเงื่อนไขออกมาประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเป็น x ส่วน0เนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้นะโอเคอ่ะพอเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเนาะก็แค่ย้ายค่าปกติครับก็คือย้าย 5x ไปคูณ5มันก็กลายเป็น 25x เท่ากับอะไร8ถูกป่ะเนาะ x เดียวก็เท่ากับ8ส่วนด้วย25เนี่ยตอบแล้วโอเคนะไม่ยากนะในเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวนะครับโอเคมาลองอีกสักข้อ2ข้อแล้วกันในเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น x ก็ได้นะหมายความว่าไงมันอาจจะเป็นตัว y ก็ได้ครับอย่างเงี้ย 3yบวกกับ9ส่วน 2y อย่างเงี้ยเท่ากับ 32y อย่างเงี้ยแล้วก็บวก7อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคำถามคือมันเป็นอย่างงี้ทำไงดีวิธีการทำก็บวกเลยครับตัวนี้กับตัวนี้บวกกันได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น y เหมือนกัน y เนี่ยก็คือตัวแปรเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสมการเนี่ยมีแค่ตัวแปรชนิดเดียวคือตัวแปรชนิด y โอเคนะมันอย่าไปยึดติดว่ามันต้องเป็น x นะจะเป็น y ก็ได้นะโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกกันเนี่ยก็ตัวนี้น้องจะมองให้เป็นทศนิยมก็ได้นะหรือว่าจะปรับฐานก็ได้ถ้าปรับฐานตัวนี้ก็คือคูณ2เข้าไปโอเคนะจะกลายเป็น 6y ส่วน2นะครับเพราะนั้นพี่ก็เขียนใหม่นะ 6y 9y ส่วน2นี้เลยนะครับตัวนี้รวมกันเลยนะรวมกันกลายเป็น 15y นะส่วน2นะครับแล้วก็เท่ากับ 32y บวก7นะโอเคนะครับอ่ะได้นะสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อมาก็คือy อ่ะแล้วก็ย้ายข้างครับประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเศษส่วนบ้างแล้วก็เป็นตัวเลขบ้างนะมันมีวิธีทํา2อย่างก็คือน้องปรับให้เศษส่วนมันเท่ากันหรืออีกวิธีนึงก็คือทําให้มันเป็นทศนิยมก็ได้ครับอันนี้พี่ขอทําเป็นทศนิยมแล้วกันนะมันง่ายกว่า15หาร2ได้เป็นอะไร 7.5 นะอ่ะอย่างเงี้ยก็ง่าย 7.5 แล้วแล้วน้องก็ย้ายตัวนี้ครับไปลบเลยโอเคมันก็กลายเป็น 32y ลบกับ 7.5 นะ7.5y 7เนี่ยก็ย้ายไปอีกฝั่งแล้วกันครับย้ายไปฝั่งนี้ก็เป็นลบ7นะเพื่อให้ y มันอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคอ่ะแล้วเราก็ลบกันเลยครับลบกันเนี่ยได้ประมาณ 24.5 นะ 24.5y อ่ะก็ใส่ไปถ้าพี่บวกไม่ผิดนะ 24.5y โอเคครับเพราะนั้นเราก็จะได้ y ละน้องก็คือย้าย 24.5 เนี่ยไปหารเลย24.5 ไปหารครับข้างบนก็คือเป็นลบ7นะตัวนี้ก็เท่ากับ y โอเคนะได้นะพวกนี้คือไม่ยากนะครับประมาณนั้นนะในเรื่องของสมการตัวแปรเดียวเนี่ยสิ่งที่มันจะชอบให้สมมุติถ้ามันเป็นในเรื่องของพวกจบปัญหาอย่างเงี้ยจะใช้เยอะในเรื่องของฟิสิกส์นะครับแล้วก็คณิตศาสตร์ในความถนัดแพทย์ก็มีบ้างเหมือนกันโอเคนะอีกอันนึงที่สมการตัวแปรเดียวที่ชอบใช้ก็คือพวกเปอร์เซ็นต์ครับมันชอบผสมมาเรื่องของเปอร์เซ็นต์พูดนิดนึงแล้วกันโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากับ 100% ถูกมั้ยทุกอย่างก็คือเต็ม 100% โอเคนะครับอ่ะสมมุติว่าพี่มีปลาที่มีปลา 3% แล้วกันโอเคจากปลา300ตัวโอเคพี่ถามว่ามีปลากี่ตัวน้องก็ทำไงดีแบบเบสิกสุดๆ3ส่วน100คูณอะไรคูณ300ใช่ไหมโอเคเด้อก็ได้นะครับมีปลาเท่ากับ9ตัวใช่ป่ะปลาเท่ากับ9ตัวเพราะฉะนั้นมีปลา9ตัวแล้วไอ้ในเรื่องของสมการตัวแปรเดียวเนี่ยก็คือสมมติว่ามีปลาทั้งหมดจาก9ตัวเนี่ยให้มันเป็น x ซะหมายความว่าโจทย์อาจจะไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์มาเขาบอกว่าอาจจะมีปลา x เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยรู้อย่างนะคือไม่ให้ 3% มาละให้เป็น x เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามีปลาทั้งหมดอ่ะ x เปอร์เซ็นต์จากปลา300ตัวยกตัวอย่างนะ300ตัวครับมีปลา x เปอร์เซ็นต์จากปลา300ตัวเขาบอกว่าถ้าถ้าเหลือปลาเนี่ยเท่ากับ240ตัวเนี่ย
เสือปลา240ตัวเอาง่ายๆพี่เอาเป็นขายปลาไป X% จากปลาทั้งหมดดีกว่าแล้วพอขายไปเสร็จปุ๊บเหลือปลา240ตัวอยากรู้ว่า X เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นสมการตัวแปรเดี๋ยววิธีการทำก็ง่ายๆโอเคป่ะน้องก็อะไรคูณด้วย X ส่วนอะไรส่วน100ถูกป่ะคูณกับปลาเต็มๆปลาเต็มๆคือ300ตัวโอเคครับ300ตัวตัวนี้ก็คือจะเท่ากับ 3X ถูกไหม 3X นะ 3X 3X คืออะไร 3X ตัวนี้ก็คือเป็นปลาที่ขายไปถูกป่ะเป็นปลาที่ขายไปโอเคนะครับปลาที่ขายไปแต่ปลาเต็มๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว300ตัวใช่ไหมนั่นหมายความว่าปลาที่ขายไปบวกกับปลาที่เหลืออยู่ก็คือ240นะมันจะต้องเท่ากับอะไร300ตัวถูกป่ะโอเคนะเพราะนั้นน้องก็แก้สมการหา x ออกมาเนี่ยลักษณะของข้อสอบเนี่ยจะประมาณนี้นะครับที่มันเป็นพวกจบปัญหาก็คือใช้ตัวแปรเดียวนั่นหมายความว่าน้องจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้โอเคนะก็คือสงสัยอะไรก็ให้ตัวนั้นเป็น x แค่นั้นอะและอีกแนวนึงในเรื่องของความถนัดแพทย์อย่างเช่นพวกแม่อายุเท่านี้พ่ออายุเท่านั้นอีก5ปีข้างหน้าไปจะเป็นเท่าไหร่ประมาณนั้นน้องก็ยกตัวแปรให้เป็นตัว x ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแก้ข้อนี้ก่อนตัวนี้ก็ลบไปเลยนะเหลือ60นะครับเหลือ 3x นะ x จะเท่ากับ20ครับแสดงว่า x เท่ากับ20ครับแสดงว่าขายปลาไป 20% โอเคนะประมาณนี้โอเคจบนะในเรื่องของสมการตัวแปรเดียวโอเคพี่จะไปเน้นในเรื่องของ2ตัวแปรดีกว่าเพราะว่า2ตัวแปรเด็กส่วนใหญ่งงครับมาหัวข้อเลยครับสมการ2ตัวแปร2ตัวแปรนะ2ตัวแปรคำถามคือมันคืออะไรเนี่ยสมการ2ตัวแปรสมการ2ตัวแปรก็คือมีตัวแปร2ตัวครับอย่างต่ำ2ตัวถ้าเป็นสมการ3ตัวแปรก็ตัวแปร3ตัวโอเคนะจำไว้เลยว่าถ้าเป็นสมการ2ตัวแปรเนี่ยน้องจำไว้เลยว่าจะต้องมี2สมการถึงจะแก้ออกขึ้นไปนะครับต้องมี2สมการขึ้นไปถึงจะแก้ออกถ้ามันมีสมการ2ตัวแปรแต่มีแค่สมการเดียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าเรียบร้อยแก้ไม่ได้ก็คือโยนทิ้งครับทำไม่ได้แล้วถ้าสมการ3ตัวแปรเดาซิสมการ3ตัวแปรน้องก็ต้องมีสมการ3สมการครับถึงจะคิดออกโอเคป่ะถ้าสมการ4ตัวแปรก็ต้องมีอย่างต่ำ4ตัวแปรคือ4สมการถึงจะคิดออกนะครับข้อสอบเคยออกมากสุด5สมการ5ตัวแปรครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะไม่ได้อยู่ในมอต้นมันจะอยู่ในมอปลายซึ่งไม่ค่อยออกแล้วหลังๆอ่ะบอกเลยหลังๆก็คือใช้เมทริกซ์แรกทั้งนั้นโอเคอ่ะมาแล้วเป็นยังไงสมการ2ตัวแปรเป็นงี้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่มี x + y ไอ้ +2y เท่ากับ10หึจงหา xy ให้หน่อยน้องสังเกตดูว่าเอ้ยมันเป็นสมการ2ตัวแปรตัวแปรแรกคือตัวแปร x ตัวแปรที่2คือตัวแปร y งงครับถ้ามีสมการเดียวบอกเลยว่าน้องจะหาคำตอบไม่ได้หาได้แต่ความสัมพันธ์ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ย x + 2y เท่ากับ10โอเคซึ่งมันจะต้องมีอีกสมการนึงให้เราช่วยให้สามารถเราแก้ได้ยกตัวอย่างเป็นตัวนี้มันจะต้องมี2สมการนี้ครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2ซึ่งสมการ2ตัวแปรเนี่ยสามารถเอาไปทำพวกจบปัญหาได้เยอะมากนะอยู่ที่ว่าเราจะแถไอ้พวกพายเรือตามน้ำทวนน้ำอะไรพวกนั้นอะของมอต้นนะครับประมาณนั้นก็คำถามคือไงต่อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือข้างบนก็เป็นสมการหนึ่งข้างล่างก็เป็นสมการหนึ่งวิธีการทำการหาค่า x ค่า y ก็คือการสุ่มไหมน้องสุ่มไหวปะ x เป็นเท่านี้ y เป็นเท่านี้ไม่นะสุ่มไม่รอดนะโอเควิธีการทำก็คือน้องต้องกำจัดตัวแปรทีละตัวครับเราจะกำจัดตัวแปรไหนก่อนก็ได้อยู่ที่ว่าเรามองออกว่าตัวไหนมันง่ายกว่ากันอ่ะในที่เนี้ยพี่มองพี่กำจัดตัว x ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว x มันกำจัดง่ายกว่าครับเพราะว่าอะไรลองสังเกตดูดีๆนะตัวนี้เนี่ย x ข้างบนมันคือ x เดียว x ข้างล่างมันเป็น 2x ทำยังไงดีให้ x 2อันนี้มันเท่ากันคิดง่ายๆเลยทำไงให้มันเท่ากันวิธีทำให้เท่ากันก็คือน้องก็ไอ้สมการมันก็คูณ2ตลอดดิพอคูณ2ตลอด x ข้างบนก็จะกลายเป็น 2x ถูกไหมอ่ะพี่คูณ2ตลอดนะเขียนเลยนะตัวนี้จะกลายเป็น 2x ครับตัวนี้กลายเป็นอะไร 4y นะแล้วตัวนี้20นะโอเคครับพอเราคูณ2แล้วว่าน้องจะให้เป็นสมการที่1พรามก็ได้ครับอย่างเงี้ย1พรามหรือจะให้เป็นสมการที่3ไปเลยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะอิสระเต็มที่โอเคครับพี่ให้เป็นสมการที่3ละกันโอเคพอเราได้สมการที่3แล้วน้องสังเกตดูว่า 2x แล้วถูกป่ะข้างล่างมันก็ 2x แล้วก็จับมันลบกันเลยครับเพราะนั้นพี่เขียนเลยนะเอา3ตั้งแล้วก็ลบ2วิธีเขียน3ตั้งแล้วลบ2เนาะให้น้องเขียนสมการที่3ที่น้องเพิ่งได้สดๆร้อนๆมาก่อนเลยอ่ะ 2x + กับ 4y แล้วก็เท่ากับอะไร20โอเคนะครับแล้วก็สมการที่2อ่ะก็ใส่ไปครับสมการที่2คืออะไร 2x + 5y แล้วก็เท่ากับ5ครับโอเคนะอ่ะแล้วก็จับลบกันครับวิธีการจับลบกันน้องลบกันทีละคู่นะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็ใส่เครื่องหมายลบโอเคนะอ่ะพี่ลบเลยนะ 2x + 2x ได้เป็นอะไรครับลบเลยนะ0นะ0นะ0นะครับ4y + 5y ได้เท่าไหร่
อย่าลืมนะ 4y เป็นตัวตั้งนะ 4y ลบ 5y มันจะได้เป็นลบ y นะโอเคป่ะเพราะว่า4มันน้อยกว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้จะได้เป็นลบ y นะโอเคนะพี่ลบทิ้งนะตัวนี้ได้เป็นลบ y ลบ y เนี่ยพี่ก็บวกกับลบ y อย่างงี้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าถ้าน้องเชี่ยวน้องก็หนีไปเลยก็ได้เชี่ยวชาละก็คือเป็นสูตรลบ y ไปเลยก็ได้ซึ่งสูตรลบ y จริงๆมันก็คือลบตัดสูตรทิ้งก็ได้นะเพราะว่าสูตรลบ y ก็ได้เป็นลบ y นะครับอ่ะแล้ว20ลบ5เอ้ยลบ5นะก็เป็น15นะครับพี่ลบเลยนะเราจะได้ว่าลบ y เท่ากับ15ครับแล้ว y ล่ะy ก็เท่ากับลบ15ไงน้องอาจจะงงเฮ้ยมันได้ยังไงเนี่ยลบมันวิ่งได้เหรอวิธีการทำก็คือน้องเอาลบ1คูณตลอดครับถ้าเอาลบ1คูณตลอดลบเจอลบก็กลายเป็นบวกไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นติดลบแทนโอเคนะประมาณนั้นเพราะนั้น y จะเท่ากับลบ15ตอบแล้ว y เท่ากับลบ15ตัวเนี้ยลบ15เสร็จยังไม่เสร็จเรายังไม่รู้ค่า x เลยรู้แค่ค่า y โอเควิธีการทำต่อมานะครับก็คือน้องก็เอาไอ้ y เนี่ยไปแทนในสมการไหนก็ได้ที่มันเป็นโจทย์นะครับก็คือสมการ1ก็ได้สมการ2ก็ได้พี่แทนในสมการ2นะโอเคครับหรือว่าแทนสมการ1แทนสมการ1ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขมันน้อยกว่าแทนตัวไหนก็ได้หรือว่าน้องอยากคิดเลขเยอะๆน้องก็แทน2ก็ได้นะประมาณนั้นโอเคเอาอันนั้น1ดีกว่า1ดีกว่าแล้วแทน1ก็ง่ายเลยยกมาก็เป็น 2x ถูกมั้ยครับแล้วก็บวกอะไร 2y แต่ว่า y เราคือเท่าไหร่ลบ15นะใส่เลยลบ15ครับเท่ากับ5ตัวนี้จัดการเลยนะเป็นลบ30เลยนะบวกกับวงเล็บลบ30ครับลบ30เด้งไปฝั่งนี้เลยครับจากลบก็กลายเป็นบวกนะมันจะกลายเป็น5บวกด้วย30นะครับเป็น35เลยนะโอเคครับแล้วฝั่งนี้จะเป็น 2x เพราะนั้นเราก็จะได้ x ออกมาแล้ว x จึงเท่ากับ35ส่วน2นะครับตอบแล้วประมาณนี้อันนี้ก็คือได้แล้วการแก้สมการ2ตัวแปรนะก็คือ x เท่ากับ35ส่วน2แล้วก็ตัว y เนี่ยเท่ากับลบ15นะครับก็ตอบแล้ววิธีการเช็คคำตอบเราก็เอา x กับ y เนี่ยไปแทนในสมการครับแล้วก็ดูว่ามันเท่ากับ10มั้ยประมาณนั้นโอเคพี่ลองไหนๆก็ไหนๆแล้วลองแทนลองแทนเลยก็ได้โอเค35ส่วน2คูณกับ2ถูกป่ะเพราะว่า x ก็คือ35ส่วน2เนี่ยโอเคสรุปก็คือมันเท่ากันนะครับมันเท่ากับ5นะก็คือสมการก็คือที่เราคิดเลขออกมาเนี่ยถูกแล้วประมาณนั้นโอเคอ่ะอันเนี้ยมันยังง่ายอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรมันยังไม่เยอะโอเคอ่ะแล้วตัวแปรเยอะคือยังไงสมมุติว่าตอนครับ 4x ครับลบ 5y ครับเริ่มมีลบเข้ามายุ่งแล้วอ่ะ20ครับแล้วก็เป็น 3x ครับลบกับ 10y ครับแล้วก็เท่ากับ20ครับแม่เดี๋ยวใหม่ๆเดี๋ยวเท่ากันเอา25แล้วกัน25 25โอเคครับอ่ะคำถามคือทำไงดีเครื่องหมายลบเท่ากันน้องจะกำจัด x มั้ยหรือจะกำจัด y ก่อนอันเนี้ยพี่ว่ากำจัด y น่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าอะไรน้องสังเกตดูดิมันกระดึ๊บไปแค่เท่าตัวนึงนั่นหมายความว่าสมการที่1กับสมการที่2สมการ1พี่คูณ2ตลอดดีกว่าเพื่อให้ตัว y มันเท่ากันนะครับโอเคนะคูณ2แล้วตัวนี้จะกลายเป็น 8x นะตัวนี้กลายเป็นอะไรลบ 10y นะเท่ากันเนี่ยดูดิเท่ากันเป๊ะเลยโอเคครับแล้วตัวนี้ก็คือกลายเป็น40นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นสมการที่3นะครับคูณ2เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอา3ลบ1ครับ3ลบ1นะไม่สิเดี๋ยวไม่1เราเพิ่งแก้ไปต้องเป็น3ลบ2ต้องเป็นงี้โอเคน้องก็เขียนสมการ3ก่อนที่เราได้มาสดๆร้อนๆนะครับลบ 10y แล้วก็เท่ากับ40นะแล้วก็สมการที่2ก็ใส่เลยครับ 3x นะครับแล้วก็ลบ 10y น้องสังเกตดูว่าลบ 10x กับลบ 10y มันเท่ากันครับนี่เป็น25นะก็จับมันลบกันเลยครับก็จับลบกันนะเวลาลบกันก็ลบทีละตัวนะอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับ 8x ลบ 3x ได้เท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ตัวนี้ก็ลบกันนะตัวนี้ก็ลบกันโอเคนะลบ 8x เอ้ยไม่ใช่ 8x ลบ 3x ก่อนเลยอ่ะเอา 5x ก่อนเลยนะตรงนี้ได้ 5x นะครับโอเคครับอ่ะต่อมาลบ 10y ลบกับลบ 10y ตัวนี้มันเท่ากันครับพอลบกันมันก็เหลือ0ถูกป่ะเออง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะประมาณนั้นก็บวก0ไปเลยโอเคไอ้ตัวนี้40ลบกับ25ก็ได้เป็น15นะลบครับเป็น15ครับโอเค x เดียวก็ย้าย5ไปหารเลยนะ15หาร5เหลือ3นะได้แล้วครับได้ x เท่ากับ3แล้วเสร็จยังเราต้องเอา3เนี่ยไปแทน yแทนในสมการไหนก็ได้นะเอาอันนี้พี่ขอลองแทน2บ้างแล้วกันโอเคหรือว่าน้องจะลองแทน1ก็ได้พี่ลองแทนที่2ดูก็ x เนี่ยเรารู้แล้วว่า x มันคือ3ใช่มั้ยก็ใส่เลยลบ 10y ครับแล้วก็เท่ากับ25ครับน้องก็แก้สมการหา y ออกมาโอเคตัวนี้ได้เป็น9นะ9ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ9นะโอเคครับลบกันย้ายเป็น16นะโอเคอ่ะลบ 10y เท่ากับ16ครับเพราะนั้น y เดียวจึงเท่ากับ16หารด้วยลบ10นะก็ตอบแล้วครับตอบตัวนี้ในเรื่องของเศษส่วนพี่สอนไปแล้วนะว่า16ส่วนด้วยลบ10อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือลบอยู่ตรงกลางอย่างงี้ได้นะ
แล้วน้องจะตัดอะไรของน้องก็ได้นะครับเป็น8ส่วน5ก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้หรือจะตอบเป็นสุทธิยมก็ได้นะเป็น 1.6 ก็ได้นะครับแล้วแต่เราอ่ะอันนี้พอได้นะโอเคสิ่งที่ยากที่สุดของสมการเนี่ยเราถ้าน้องแบบว่าเจอไอ้ x ก็ยากไอ้ y ก็ยากแล้วเราจะทำไงลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่า 3x บวกกับ 4y แล้วก็เป็น 5x แล้วกันนะครับ 5x ลบกับ 2y เอ้ยแม่เอาเป็น 3y ดีกว่า 3y เท่ากับ2เท่ากับ7อ่ะยกตัวอย่างนี้โอ้ตัวเลขได้จะยากแน่เลยโอเคอ่ะคำถามคือเนี่ยน้องจะกำจัด x หรือกำจัด y ก่อนไม่ว่าจะมอง x มอง y ก็รู้สึกว่ามันยากทั้งนั้นนะครับอ่ะสมมติถ้าอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะคูณอันไหนกันแน่คือสมการอันนึงก็คูณแล้วก็มันก็ไม่ได้มันไม่เท่ากับอีกตัวนึงกับอีกอันนึงเอาสมการล่างคูณข้างบนมันก็ไม่เท่ากับไอ้ตัวบนอยู่ดีวิธีถ้าน้องเจอลักษณะแบบนี้ซึ่งแน่นอนเจอเยอะมากๆให้คูณไขว้นะครับวิธีการคูณไขว้น้องก็เล็งครับว่าน้องอยากกําจัดตัวอะไรอ่ะข้อนี้พี่ขอเอากําจัดตัว y กันกําจัดตัว y ถ้ากําจัดตัว y น้องก็ดูหน้าตัว y ครับหน้าตัว y มันเป็น4ใช่ปะน้องก็คูณสมการล่างด้วย4ตลอดครับคูณ4ตลอดนะและอันนี้มันเป็น3ใช่มั้ยน้องก็สมการบนน้องก็คูณ3ตลอดครับเวลาคูณคูณแค่3นะไม่ต้องเอาลบมายุ่งนะโอเคป่ะเออคูณแค่3หรือว่าจะเอาลบมายุ่งก็ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากครับเอาแนะนำก็คือเอาบวกคูณดีกว่าประมาณนี้อ่ะมาเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นสมการใหม่ทั้ง2อันเลยนะอันนี้พี่เอาสมการบนก่อนนะสมการบนคูณด้วย3ตลอดนะครับมันจะกลายเป็น 9x นะแล้วก็บวกด้วย 12y นะครับแล้วก็เท่ากับ 6นะอ่ะไอตัวล่างบ้างตัวล่างเอา4คูณตลอดนะก็เป็น 20x นะครับแล้วก็ลบ 12y นะถูกไหม3คูณ4ได้เป็นลบ12ด้วยแล้วก็จะ48โอเคเป็นตัวนี้ครับสิ่งที่น้องสังเกตดูก็คือไอ้ y เนี่ยมันเท่ากันแล้วถูกปะมันเป็น 12y กับ 12y เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือไอ้ตัวเครื่องหมายข้างหน้ามันไม่เท่ากันนะเด็กเนี่ยเครื่องหมายมันบวกอันลบอันปกติถ้ามันเป็นเครื่องหมายเดียวกันอย่างเช่นบวก12บวก 12y อย่างเงี้ยน้องก็จับมันลบกันเลยถูกไหมหรือถ้าเป็นลบ 12y กับลบ 12y ก็จับแม่งลบกันเลยก็คือตัวแปรจะได้หายไปแต่ถ้ามันเป็นบวกตัวลบตัวเราก็ทำให้มันหายไปได้ครับโดยการจับแม่งบวกกันเลยโอเคอันนี้พูดจริงนะจับบวกกันก็คือเอาสมการ1สมการ2ที่ถูกแปรรูปแล้วเนี่ยเอามาบวกกันเลยครับพอบวกกันเนี่ยลบกับบวกเนี่ยเวลาเจอกันมันก็หักล้างกันโอเคนะพี่บวกกันเลยนะตัวนี้ครับบวกกันได้เป็น 29x นะตัวนี้บวกตัวลบตัวเหลือ0นะตัวนี้ก็คือบวกกันกลายเป็น34นะครับโอเคน้องจะได้ x ออกมาแล้วครับ x จึงเท่ากับ34ส่วน29โอเคนะอ่ะพอได้ตัวนี้แล้วน้องก็เอาไอ้ x เนี่ยไปแทนค่าตรงนี้เพื่อหาค่าอะไรหาค่า y ออกมาพี่ไม่ทำต่อนะรู้สึกน่าจะตัวเลขน่าจะยากอยู่โอเคนะครับแต่ว่าก็คือถ้าตอบติดเสร็จส่วนไงก็คือตอบไปเลยได้ประมาณนั้นก็คือแค่เอา x เนี่ยที่เท่ากับ34ส่วน29เนี่ยไปแทนในตัวนี้เลยแล้วก็แก้สมการหา y ออกมาก็คือจะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือพี่ทำให้ตัวอย่างให้ดูนะเพราะนั้นลักษณะที่น้องเจอจะเจอเยอะครับไอ้พวกที่ต้องคูณทั้งไอ้เนี่ยคูณแบบว่าตัวนึงอีกอันนึงก็คือคูณตัวนึงแบบนี้จะเจอเยอะนะโอเคอีกแบบนึงที่เจอเยอะไม่แพ้กันนั่นก็คือถ้ามันให้สมการมาที่เป็นรูปแบบของเศษส่วนแล้วเราจะทำไงยังไงอะเศษส่วนอย่างนี้ครับลองดู 2x ส่วน3โอ้โหมีส่วนเข้ามายุ่งเลยอ่ะเราก็ลบด้วย 8x ส่วน5เท่ากับ7นะครับสมการที่1โอเคแล้วถ้าเป็นลบ 2x ส่วน5ครับแล้วก็บวกด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมพี่เป็น x คู่เนี่ยเดี๋ยวต้อง x ตัวแล้วก็ y ตัวนะครับอ่ะ x ตัวแล้วก็ y ตัวโอเคอ่ะแล้วก็เป็นบวกด้วย 4y ครับส่วนด้วย2นะครับใหม่ส่วน3เอ้ยใหม่โอ้โห3เยอะไปละเอาเลขอะไรดีเลข10แล้วกันเท่ากับ2โอเคสมการที่2โอเคถ้ามันเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามึนครับคูณอะไรดีเราจะคูณยังไงดีโอเควิธีการทำก็คือน้องกำจัดไอ้ตัวส่วนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะจัดการยังไงนะวิธีการกำจัดตัวส่วนนั่นก็คือน้องดูตัวนี้ครับอันเนี้ยเอาทีละสมการนะสมการหนึ่งก่อนเลยไอ้เนี้ยส่วนอะไรส่วน3ไอ้เนี้ยส่วน5หาคอลอนอเลยครับถ้าคิดไม่ออกน้องก็เอา3คูณ5เลย3คูณ5ได้เป็นอะไร15นะเอา15คูณตลอดสมการหนึ่งเลยอันนี้คือกำจัดเพื่อเราต้องการกำจัดไอ้ตัวข้างล่างก่อนนะมาลองดูนะอันเนี้ยคูณ15นะอันนี้ก็คูณ15ไอ้นี่ก็คูณ15นะโอเคป่ะโอเคครับคูณ15คูณ15คูณ15โอเคคิดไปตามพี่เลยนะ15ตัวนี้ครับมันก็3ก็จะไปตัด15ถูกป่ะเหลือ5นะ5คูณ 2x ได้เป็น10นะ 10x นะอันนี้พี่ลบทิ้งเลยนะ 10x นะ 10x นะครับ 10x
ตัวนี้ครับ15คูณกับ 8y 15ตัวนี้จะไปตัดกับ5ตัวล่างถูกไหมเหลือข้างบนเหลือ3นะ3จะไปคูณกับ8ครับ8 3 24นะอ่ะได้แล้วครับลบ 24y โอเคนะอ่ะแล้วก็7คูณ15ครับได้เป็น105นะเนี่ยอันนี้ก็คือน้องก็เรียบร้อยแล้วแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสมการที่ปรับแล้วนะครับโอเคนะอ่ะก็คือคูณ15ไปแล้วอันนี้ก็ลบทิ้งไปได้เลยประมาณนั้นอันนี้ก็จากสมการ1ก็กลายเป็นสมการ3แล้วกันโอเคเพราะว่าเราปรับแล้วเป็นสมการ3สมการ3โอเคครับอ่ะแล้วไอ้สมการ2เราก็ต้องปรับนิดนึงครับก็คืออันเนี้ยน้องคูณอะไรดีถ้าคิดไม่ออกน้องก็เอาตัวเนี้ยคูณกันเลยครับเอา50คูณเลยคูณตลอดนะแต่ว่าอันเนี้ยเรามองออกใช่ป่ะอันเนี้ย5กับ10มันเพิ่มกัน2เท่าพี่ก็เลยเอา10คูณตลอดก็พอแล้ว10คูณตลอดนะอันนี้ก็คูณ10นะครับอันนี้ก็คูณ10นะโอเคแล้วแต่เรานะน้องหรือว่าน้องจะเอา50คูณก็ได้นะถ้าเราคิดไม่ออกโอเคนะอ่ะ10คูณ10ตัวนี้ก็จะไปตัดกับตัวนี้ครับเหลือ2นะกลายเป็นลบ4นะลบ 4x นะครับอ่ะพี่ลบตรงนี้เลยนะเป็นลบ 4x นะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วไอ้10ตัวนี้ก็ตัดตัวนี้หมดไปก็เหลือแค่ 4y นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณกันเป็น20ไปเลยนะอ่ะ20ครับอ่ะได้ไปแล้วตัวนี้ให้เป็นสมการที่4นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบที่น้องสามารถทำได้แล้วโอเคนะอ่ะพี่ถามว่าเราจะจัดการตัวไหนดีโอเคนะครับพี่ว่าเอาไอ้สมการล่างคูณ6ดีกว่านะเพื่อที่จะได้ปรับตัว y ให้มันเท่ากับไอ้ตัวบนโอเคนะครับอ่ะถ้าคูณ6ปุ๊บอ่ะ6 4 24นะตัวนี้จะได้เป็น 24x นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีลบอยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็คือจะได้เป็น 24y 24y ตัวนี้คือคูณ6เข้าไปต้องเป็น120นะใส่ไปเลย120โอเคอ่ะเราน้องสังเกตดูว่า24เท่ากันครับแต่ว่ามันเป็นบวกตัวลบตัวทำไงดีจับแม่งบวกกันเลยโอเคนะบวกกันก็คือเอาอันบนตั้งแล้วอันล่างลบเอ้ยไม่ใช่เอาอันบนตั้งแล้วอันล่างบวกเข้าไปโอเคบวกกันก็คือบวกกันเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยนะโอเคครับ 10x บวกกับลบ24ก็ได้เป็นลบ 14x นะไอ้ตัวนี้เหลือ0นะทีนี้บวกกันได้เป็น225นะโอเคครับน้องจะได้ x ออกมาแล้ว x จึงเท่ากับ255ไม่ใช่ดิ225หารด้วยลบ14นะครับก็แก้สมการออกมาก็คือจะได้ตัว x ออกมาแล้วน้องก็เอา x เนี่ยไปแทนในไหนไปแทนใน x ตัวนี้นะครับแล้วก็หา y ออกมาโอเคนะง่ายๆนะไม่ยากนะโอเคนะครับอ่ะหวังว่าคงจะเข้าใจในเข้าใจนะในเรื่องของการแก้สมการ2ตัวแปรนะครับประมาณนั้นซึ่งไอ้พวกแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยออกข้อสอบเยอะบอกเลยว่าออกเยอะมากน้องจะเจอในเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเนี่ยพี่บอกเลยนะของม.ปลายที่น้องจะเจอจริงๆไม่ต้องม.ปลายแค่ม.ต้นก็เจอแล้วอย่างเช่นในเรื่องของกราฟครับอย่างเช่นสมการเส้นตรง2เส้นอ่ะสมการเส้นตรง2เส้นสมการเส้นตรงเส้นแรก L1 เนี่ยเท่ากับ 2x บวก 5y เท่ากับ2เนี่ยสมการเส้นตรง L2 เท่ากับ 3x บวก 10y เท่ากับ5เงี้ยพี่ถามว่าสมการ x กับสมการ y เนี่ย2เส้นเนี้ยตัดกันที่จุดอะไรถูกปะมันก็เป็นคู่ xy นั่นหมายความว่าน้องก็แก้ตั้งเป็นสมการ1สมการ2แล้วน้องก็อะไรก็แก้สมการมาครับน้องได้ x มาสมมุติได้ x มาเท่าไหร่กล่องสี่เหลี่ยมน้องก็เอาไอ้กล่องสี่เหลี่ยมไปแทนตรงนี้ได้ y มาเท่าไหร่ก็เอา y ไปแทนในนี้แล้วน้องก็ตอบเลยครับว่าตัดที่คู่ระดับก็คือไอ้ xy เนี่ยแหละที่น้องแก้สมการออกมาได้อ่ะซึ่งในข้อนี้พี่ทำให้ดูเลยก็ได้โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะมาอย่างรวดเร็วทำมาดีกำจัด y นะอันนี้คูณ2เข้าไปนะตัวนี้กลายเป็น 10y นะเร็วๆนะเท่ากับ4นะ 4x นะโอเคนะอันนี้หมดไปนะครับหมดไปโอเคก็ลบกันเลยนะลบกันตัวนี้จะเหลือ x นะครับตัวนี้เหลือ0นะแล้วก็ตัวนี้จะเหลือเป็นลบ1นะครับเราจะได้ว่า x เท่ากับลบ1โอเคพอได้ x เท่ากับลบ1น้องก็เอาลบ1ไปแทนในสมการไหนก็ได้1หรือ2ก็ได้พี่แทนในสมการ2แล้วกันลบ1ครับลบ 10y เท่ากับ5โอเคตัวนี้ก็คือเป็นลบ3นั่นเองลบ3ย้ายมาก็กลายเป็น8เลยนะโอเคเพราะว่าลบ3ก็คือเป็นบวก3บวก3บวก5กลายเป็น8นะครับก็เป็น 10y เราจะได้ y เท่ากับ8ส่วน10ครับหรือ 0.8 นั่นเองโอเคน้องก็ได้แล้วแสดงว่าสมการ2เส้นนี้ตัดกันที่จุดลบ1ครับแล้วก็ 0.8 นะครับประมาณนี้โอเคนะอ่ะพอเป็นไอเดียนะประมาณนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการแก้สมการ2ตัวแปรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละโอเคแค่นี้นะครับโอเคครั้งต่อไปครั้งที่5เนี่ยพี่จะสอนในเรื่องของพหุนามแล้วนะก็คือไม่ควรขาดนะอันนั้นจะเป็นพหุนามหัวใจสำคัญของม.ต้นเลยครับเพราะว่าใช้ต่อม.ปลายเยอะมากๆเลยนะโอเคนะ